เอาครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเข่าหรือหมัดครับที่ดีกว่ากันนี่เดี๋ยวสูนกันนิดนึงครับเป็นทางด้านพันกรครับที่อ่อนกว่า2ปีส่วนสูงนี่พันกรดีกว่านะครับ6เซนติเมตรแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยจอมโหดเนี่ยเหนือกว่าเลยครับขอบพระคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนความมันของเราครับในไทยไฟท์ลีกบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรัมกิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับช่วยกันสอดส่องช่วยกันเป็นแมวมองนะครับเดี๋ยวดูว่า69กิโลกรัมเนี่ยใครแน่ใครเจ๋งแน่นอนครับพื้นที่ในไทยไฟลีกรอท่านอยู่แล้วก็น้องๆหนูๆท่านใดนะครับที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านนะครับทั่วประเทศเลยครับถ้าคุณเป็นนักมวยถ้าคุณชกสนุกถูกสไตล์ไทยไฟอยากจะร่วมงานกับที่นี่เปิดกว้างครับแค่โทรหากุ้ยช่ายคนเดียวจบเลยครับโทรหาพี่เอกก็ได้ไม่เป็นไรครับไปที่แฟนเพจ Facebook ของไทยไฟลีกดีกว่าครับ ไปทักไปบอกไปส่งข้อความนะครับไปสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของไทยไฟ Official ครับเอาละครับแหมคู่นี้สุโขทัยปะทะนครศรีธรรมราชนะครับมาดูว่าใครจะเหนือกว่ากันสัปดาห์หน้าก็ห้ามพลาดนะครับนัดชิงชนะเลิศเมื่อรอบอีซูซูครับครั้งที่32ธงชัยปะทะกับสุขสวัสดิ์แหมคู่นี้เป็นไงพี่เอกน่าสนใจทั้งคู่นะธงชัยก็โอ้เนาะหนักแรงนะหนักแรงสุขสวัสดิ์เองก็แหมอาวุธรวดเร็วเตะฝังแข้งเหมือนกันนะเดี๋ยวดูว่าใครจะได้โอ้โหแชมป์นี่มูลค่าล้านกว่าบาทเลยนะทั้งรถทั้งเงินอ่ะเอารถขนเงินกลับบ้านไปเลยยอดเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสัปดาห์หน้าแต่ว่าสัปดาห์นี้นี่เราก็ยังมีภารกิจที่ดูกันอีก4คู่ด้วยกันนะครับรวมคู่นี้ด้วยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับดูกันยาวๆยกแรกมาเลยครับย้ำอีกครั้งครับมุมดำนี่จอมโหดพันกรนะครับส่วนมุมขวาที่จอมโหดเอาครับแม่ใส่กันเลยครับมาถึงอัดกันแล้วครับแม่ดูครับแล้วดูวงในของพันกรนี่กดคอไว้เลยจอมโหดไม่สนครับพยายามลุยเข้าไปแม่มีโยนเข่า2ชั้นด้วยนะโอ้โหกระทุ้งดอกนี้ครับยังไงเสี่ยงจีว่ายังไงหวานเจี๊ยบหรือเปล่าหวานเจี๊ยบหรือเปล่าครับโดนเข่าไม่เป็นไรครับอย่าว้าวุ่นอย่างเดียวครับลุยเข้าไปหมัดขวาหมัดซ้ายเจอเข่าแล้วแบกหมัดเข้าหาแล้วครับแบกหมัดเข้าหาแล้วครับเข้าหมัดมาหมัดขึ้นมีศอกด้วยเจ้าพ่อคุณลุนช่องเจ้าพ่อคุณลุนช่องแม่ไม่ได้ไปโกรธมาจากไหนกันนะครับโอ้นี่ต้องการที่จะเข้าสู่มวยรอบไม่ได้แล้วดูครับใส่แบบนี้ครับซ้ายอัดเข้าไปอีกครับโอ้แล้วดูจอมโหดโอ้เปิดเกมลุยแหลกเลยครับตอนนี้เรียกได้ว่าพลังจุดเดือดอีกคู่แล้ววงในมาครับเสียบแม่แกโดนเข่าแล้วโมโหครับจอมโหดแกเลยลุยเข้าไปเลยจะเข้าไปต่อยครับเจอเข่าอีกแล้วครับเจอเข่าแล้วสอกพอดีสอกมาสอกเพิ่มโอ้โหกัดมันอยู่เลยเกินครับคู่นี้ครับหมัดซ้ายถีบไว้ก่อนครับมีผ่อนบ้างมีผ่อนบ้างครับภาคก็ไปทำกันพอดีโอ้โหดูครับขยับเข้าไปแล้วมีเข่าครับทางด้านพันกรจอมโหดเดินเบียดต่อแล้วดูครับหัวใจสุดสุดอยู่แล้วครับขยับเดินแม่เจอทีสกัดอีกนานอีกนิดครับถึงรอโดนลงไหนครับแม่ล่วงเลยครับล้มทั้งยืนไปเลยโอ้กรรมการนับ1-4-5แล้วครับโอ้ลุกขึ้นมาได้โอ้หมัดของพันกรครับนี่เรียกว่าอัดเข้าไปโอ้ไหวไม่ไหวครับจอมโหดครับอัดเข้าไปพันกรไหวไม่ไหวได้ใจนะขออีกมาเซ่โอ้มาสักครู่บ้านเล็กที่ยังจำไม่ได้เลยนะมาอีกแล้วโอ้เอาครับลุยต่อจอมโหดโหดสมชื่อต่อยหมัดโอ้เป็นปีศอกต้องระวังนะครับพูดถึงโดนศอกเข้าไปดูหน้าตาไม่ค่อยดีแล้วครับพันกรเจออาวุธหนักๆของจอมโหดแล้วเอาตัดลำตัวซ้ายอีกดูเอาแค่ด้วยโดนแค่ไปจุดหรือเปล่าครับไประวังข้างบนโดนท้องไประวังท้องโดนข้างบนอ้าวจะต้องออกตรงไหนอ่ะสับสอกไปเลยไม่ต้องระวังแล้วกันปัดลำตัวมาปัดซ้ายคือปัดขวากระแทกปัดซ้ายอย่านิ่งเลยอย่านิ่งยืดให้หน่อยยืดให้หน่อยเลยผู้ชายโอ้โหใหญ่กว่าตั้งอะไรจะโหดขนาดนี้ครับจอมโหด
เลยครับดูแล้วคืนเลยแม่มียืนในต่อยด้วยครับโบกมือเลยครับนี่คือจอมโหดโหดตาลี่ครับโหดจริงครับคนนี้แม่ยืนในต่อยครับต้นต้นเนี่ยโดนแทงเข่าลูกขนุนเลยนะหลังจากนั้นแหละครับแม่มาบวกหมัดครับดูครับไอ้ต่อยน็อกไปเท่าไหร่ไอ้แกยืนที่เขาต่อยเนี่ยคิดอะไรอยู่ครับไปล้อเลยเดี๋ยวคาดเชือกยืนได้ต่อโอ้ตีลังกาด้วยโอ้ดีครับแม่เดี๋ยวดูภาพช้ากันก่อนครับจังหวะต่อยหมัดครับนี่ครับโอ้โหจริงครับจำชื่อไว้เลยครับจอมโหดสิงห์โรตารี่โอ้จังหวะยกเดียวนี่ถือว่าได้หลายอารมณ์ครับเปิดมานี่ต่อยครับจนหล่นลงไปเนี่ยเข้าคางนะครับหมัดซ้ายนี่โอ้เนี่ยเคาะเข้าไปคางครับส่งพันกรสักอินเตอร์ครับลงไปนับแล้วหลังจากนั้นครับโอ้โหเรียกได้ว่าเดือดนี่ฮะยืนให้ต่อยครับนี่เอ้าต่อยมาต่อยมาดูครับแม่โดนหลายหมัดนะอัดเข้าไปหูหมัดนี่ก็ยังอยู่ได้จังหวะยังให้ต่อยมีเซฟเหมือนกันนะโอ้แล้วดูครับเลือดแม่กับดาวไหลเลยนะแล้วนี่จังหวะต่อยคืนครับหลังจากยืนให้เขาต่อยครับพยายามกดไปอีกทีนึงเม็ดนี้ครับลาสช็อตครับผมโอ้โหพันกรบอกเอ๊ะไม่เจ็บใช่ไหมลองยืนให้เขาต่อยบ้างแต่หล่นครับนี่ครับโอ้โดนเข้าไปนี่ตีลังกาสักทีครับจอมและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner จอมโหด from สุโขทัยโหดจริงอะไรจริงครับจอมโหดสิงห์โรตารี่เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่ที่5ของรายการเปิดหน้าโชว์นะ